สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไพศาล Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอภูหลวงไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวอยู่บนถนนลอยฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยมากๆนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศว่าช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนเนาะกำลังจะปลายฝนแล้วเป็นเดือนตุลาที่ผมขึ้นมานะครับมันจะสวยมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปทุกคนไปเก็บบรรยากาศรอบๆถนนลอยฟ้านะครับถนนลอยฟ้านี่นะครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยนะวันนี้ก็มากับคุณแฟนนะครับเดอะวันเดอร์อิงนะครับทาปากอยู่ปากไม่แดงแดงไม่พอนะโอเคครับเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปนะครับไปลุยกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับนี่ก็ไม่ได้รอกันเลย เห็นภูเขาสวยๆไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนลอยฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นมุมเดิมที่เราเคยมานะครับแต่ว่าครั้งนั้นก็คือมันแห้งอ่ะตอนที่มาเที่ยวที่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบมันเป็นหน้าฝนนะเขียวนี่ว้าวตะโกนดังๆว่าวิลสันเป็นไงบ้างครับเดอะวันเดอร์อิงชอบมากวินาทีนี้อย่ามาต้องคุณอิงเชียร์เพราะคุณอิงจะเซลฟี่นะคะสวยมากครับนี่โอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบข้างรอบนอกเฮ้ยนั่นแหละสุดจริงครับผมวิวอย่างเอาอีกแล้วที่ไหนสวยๆมักจะร้อนนะครับแดดมักจะร้อนมากแต่บอกได้เลยว่าโคตรสุดอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยข้างล่างมันก็คือแบบใกล้ๆกันแต่ว่าถัดไปอีกก็คือมันจะลงไปเรื่อยๆฮะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนสวนแบบไร่ของชาวบ้านนะครับที่ทำกินน่ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดถัดไปอีกก็จะเป็นไร่เหมือนสวนกล้วยอ่ะสวยครับมันจะเป็นรอยต่อระหว่างเขตภาคอีสานน่ะกับภาคเหนือที่สุดนี่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย ล่าสุดไม่ได้สนใจอะไรเลยฮัลโหลมาด้วยกันปะเนี่ยมาด้วยกันอยู่ค่ะแต่ไม่ถึงที่อยู่สวยเราก็จะไปสั่งกาแฟกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อินซอมนะครับอินซอมคาเฟ่นะครับเราเคยมาทำคลิปของช่องน้องเดือดวันได้อิงของน้องอิงครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ช่วงนั้นก็คือมันแห้งอ่ะมันยังแห้งอยู่มันยังไม่เขียวขนาดนี้ครับตอนนี้ก็คือแบบโคตรสุดอะสวยเขียวขจีเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันนะครับสวยแต่ร้อนร้อนแต่คุ้มนี เอามอคค่าเย็น1ค่ะเอามอคค่าเอาเป็นหวาน 50% นะคะแล้วก็ไอริชคอฟฟี่เย็น1ค่ะไม่หวานปกติอ่ะมาดป่ะไม่เอาทำไมพี่กินมันหวานโพด
50% พอพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่อินซอมคาเฟ่กำลังสั่งกาแฟนะครับเอ๊ะเหมือนเดวันได้ยิงเคยมานะปีที่แล้วครับใช่ค่ะอ้วนก็นี่ไงผลไม้กับผลไม้กับเพิ่งมารอบนึงครับก็เลยน่าจะรอบที่สี่อ๋อตกไปแล้วรอบนึงครั้งที่สิบมาไม่ถึงตกแรงไหมเที่ยวที่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มาไม่ถึงเลยได้ความเย็นมาอ๋อได้แต่ลมเราก็จะอยู่นี่กันสักพักนะครับกินกาแฟเย็นๆก่อนไปถ่ายมาเมื่อกี้ร้อนมานึกว่าจะละลายวิวสวยมากไม่ว่าจะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วตะโกนเบาๆว่าวิวสวยวิวสวยที่สุดวิวอย่างเอาตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังร้านอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนี่ดูคุณอิงคุณนิ้งก็แบบคุณนิ้งเซลฟี่ไม่หยุดเลยค่ะทุกคนตอนนี้คุณนิ้งไม่คุยกับกล้องแล้วตอนเนี้ยคือณจังหวะนี้ก็คืออย่าหาคุยกับคุณนิ้งนะคะว่าคือแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาคุยเด็ดขาดนะคะเพราะเรากำลังแบบอย่างเงี้ยนั่นนะเหมือนฝนกำลังจะมาเลยโอ้ยทางนั้นคือฝนกำลังจะมาแล้วทุกคนคนดูนู่นทางนู้นคือฝนกำลังจะมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาสัมภาษณ์คุณนิ้งหน่อยมาถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงที่มาทริปนี้ดีมากๆเป็นยังไงบ้างครับดีมากๆเลยค่ะวิวดีทุกอย่างดีหมด everything จริงๆเลยก็คือแบบดีมากไม่อยากกลับเลยแล้วก็ฝนกำลังมาแล้วตอนนั้นอากาศแบบดีมากนอนนี่เลยป่ะล่ะไม่อยากกลับเยี่ยม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 โอเคฝากช่องเดอะวันเดอร์อิงหน่อยฝากช่องเดอะวันเดอร์อิงด้วยนะคะถึงจะหายหน้าหายตาไปกันนานแต่ก็ไม่เคยไปไหนนะคะอาจจะว่าแว่ไปอยู่ช่องนั้นช่องนี้หน่อยนะคะโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับขอนแก่นกันนะกลับไปก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีก1วันนะครับอีกวันใช่ค่ะเดี๋ยววันสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะกลับไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าเราเดินทางมา2วันแล้วนะครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยแล้วถ้าภาษาภูไทยเหนื่อยอ่ะเมื่อยถ้าภาษาอีสานภาษาอีสานเมื่อยภาษาเลยเมื่อยเมื่อยมันเมื่อยโคตรเดามันเมื่อยนะมัวไปหมดละเอาโอเคครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไพศาล Channel แล้วก็ The Wonder Inc ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย